สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับอุ้ยอายอีกแล้วนะคะวันนี้อุ้ยมาในลุคที่แบบปากแดงเลยนะคะก็ไม่เคยแต่งลุคนี้มาก่อนเลยนะคะก็พยายามที่จะแบบหาลุคที่แบบแปลกตาไปนิดนึงลุคที่เราไม่เคยแต่งนะคะก็เปลี่ยนสีลิปอะไรประมาณนี้เนาะก็กลัวทุกคนจะเบื่ออุ้ยนะคะที่แบบแต่งในลุคแบบเดิมๆสีเดิมๆเนาะวันนี้ก็มาในลุคปากแดงเลยนะคะแต่งด้วยเครื่องสำอางถูกและดีเช่นเคยนะคะแต่งง่ายๆไม่ยากนะคะแต่งยังไงไปดูกันเลยไปเลยนามิดับเบิ้ลกูต้ามิราเคิล BBCC นะคะโดลี UV Oil Free Foundation SPF 12นะคะสำหรับอุ้ยปกปิดได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวลองแท็บตรงนี้นะคะอุ้ยจะขอคอนทัวร์หน้าด้วยซิลวานาคัลเลอร์นะคะบอนเซอร์เนาะก็มาเขียนคิ้วกันเลยนะคะลูกกระชายของตัวนี้เลยนะคะในราคา19บาทเนาะซื้อในร้านจำหน่ายเครื่องสำอางเหมือนกันเขาจะมา2หัวนะคะหัวนึงก็จะเป็นหัวฟองน้ำไว้เกลี่ยนะคะแล้วก็หัวนึงก็จะเป็นต่อเขียนคิ้วนะคะอุ้ยเลือกมาในสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าผมอุ้ยสีน้ำตาลเนาะส่วนของตานะคะอุ้ยก็จะใช้ของซิลวานาคัลเลอร์บอนเซอร์นะคะที่เราคอนทัวร์กับหน้าเนาะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลที่เป็นแบบน้ำตาลช็อกโกแลตประมาณนี้นะคะของ Oriental Princess นะคะอุ้ยซื้อมาในราคาแบบ80บาทเท่านั้นนะคะตลับละ80บาทก็จะมีหลายสีให้เลือกนะคะก็ให้ทุกคนไปลองหาซื้อดูที่ช็อปออนไลน์ทอปเทนเซ่นนะคะนี่สีเขาจะเป็นแบบน้ำตาลที่เป็นแบบเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อดีมากเลยนะคะก็ใช้สีเดิมนะคะของ Oriental Princess ก็จะใช้เป็นของซิลวานาคัลเลอร์เหมือนกันนะคะใช้เป็นสีนี้นะคะนี่สีที่เราไว้จากที่เราจะใช้ไฮไลท์นะคะที่วิจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าใช้เนี่ยนะแล้วก็ขนตาก็ดูเด้งขึ้นด้วยนะคะต
ันก็จะมาใช้ของซิวานาคัลเลอร์บอนเซอร์นี้นะคะกับสีชมพูเนาะปาดไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราจัดเต็มกับตาไปแล้วเนาะไฮไลท์เลยนะคะกับนี่สีนี้เลยตรงสันจมูกนะคะหน้าผาให้มันดูพุ่งขึ้นมาเนาะก็ตรงนี้นะคะก็จับปากอุ้ยชอบไฮไลท์ที่มันอยู่ตรงปลายจมูกนี่นะคะมันจะทำให้ดูแบบจมูกเราดูพุ่งแต่อุ้ยจะเขียนขอบปากนะคะด้วยซิวานาเมคอัพเพนซิลนะคะเบอร์13แท่งละ10บาทนะคะในส่วนของปากนะคะอุ้ยก็จะใช้วันนี้เลยนะคะของซิวานาเหมือนกันก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคปากแดงประมาณนี้เลยนะคะด้วยเครื่องสำอางที่ถูกและดีนะคะก็วิก็พยายามที่จะหาลุคที่แบบแปลกๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เสียสละเวลามารับชมคลิปของวิเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ